สวัสดีครับพบกับไทยไม่ใช่พบกับเฮียตีช่องไอมีนทีวีอีกครั้งนึงนะครับทำไมภาพมันขาวๆวันนี้จะมาพูดถึงแล้วกันนะว่าตอนนี้ก็มีข่าวกล่าวเรื่องตัวของไลน์แมนทำงานเป็นกะนะครับทางสหภาพไรเดอร์เขาก็ได้ข้อมูลมาจากที่หัวหินนะครับหัวหินเป็นที่แรกที่ทำงานเป็นกะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องงานยิงงานเข้าตัวของไลน์แมนเนี่ยมีหลายพื้นที่นะเพราะว่าแต่มันแต่ละพื้นที่อ่ะเรามันไม่ได้คุยกันไม่ได้โคกันเนาะแต่ละพื้นที่เขาก็คุยกันแค่นั้นถูกปะเราไม่มีเพื่อนในพื้นที่นั้นแต่จริงๆอ่ะมันมีมาสักพักแล้วนะบางพื้นที่ที่มีไรเดอร์ไม่เยอะใช่ป่ะวะถ้าที่ใครที่เคยมีคนโพสต์อยู่ว่าไรเดอร์ไม่เยอะเนี่ยเขาจะยิงงานให้กับไรเดอร์จริงๆแล้วอ่ะผมก็มองว่าจะยิงไม่ยิงมันเป็นสิทธิ์ของไลน์แมนเราเป็นแค่พาร์ทเนอร์เนาะมันถ้าเราไม่มีการรวมตัวกันแบบเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆเพื่อเอาไว้ต่อรองสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเรากระจายตัวกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วทุกทางบริษัทพวกนี้เขาจะพยายามที่จะแบบไม่ให้ไรเดอร์รวมตัวกันพยายามที่จะแบบให้มันแยกกันอยู่เพราะว่าถ้ามันแยกกันอยู่เนี่ยเสียงมันก็จะแตกกันไปถูกปะต่างคนก็ต่างทำงานจะมาเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนอ่ะเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วอะถ้าในสมัยนั้นยังคนรู้จัก Uber ก็น่าจะรู้จักกันอยู่นะจริงๆแล้วในสมัยนั้นนะมีการประท้วง Uber ด้วยนะเรื่องลดค่าโดยสารลงมาแข่งกับ Grab นั่นแหละแล้วช่วงนั้นนะ Uber ประท้วงคนขับเนี่ยแหละประท้วงแต่ถามว่ามีพลังแค่ไหนล่ะไม่มีเพราะคนขับรถยนต์ต่างคนต่างขับต่างคนต่างอยากมีรายได้ก็จะมีคนกลุ่มนึงซึ่งถามว่าใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่มากผมมองว่าไม่ได้อยากว่ามีการต่อรองโดยการที่หยุดวิ่งรถในช่วงพามถามเหมือนตอนที่กลุ่มสหภาพไรเดอร์ตอนนี้ทำเลยในสมัยนั้นจะมีแค่ LINE กลุ่มเฟซแล้วก็วอทที่อะไรวะไม่เรียกว่าอะไรวะเซโลก็คือเหมือนแบบบอคุยกันระหว่างคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นทำการหยุดตอนเย็นนะวันนั้นที่ผมก็อยู่นะหยุดแต่วันนั้นผมขับแกร็บหยุดตอนเย็นนะครับหยุดวิ่งรับคนแล้วจะมีทีมที่แบบทุกคนก็กลุ่มนึงอ่ะกลุ่มใหญ่พอสมควรนะตอนนั้นถ้าผมสมัยนั้นน่ะมันจะมีแบบลูกกดฝั่งลูกค้ากดเรียกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเห็นรถถูกปะทางทีมพวกนี้ก็จะบอกว่าถ้าเห็นรถเมื่อไหร่กดเรียกรถเลยแล้วบล็อกไว้กดเรียกรถแล้วบล็อกไว้กดเรียกรถแล้วบล็อกไว้เพื่อทำอะไรเพื่อทำการไม่ให้มีรถให้ลูกค้าเรียกเป็นการอารยะขัดขืนต่อรองเลยว่าฉันไม่ยอมนะโดยกลุ่มหนึ่งตรงนี้แหละทำได้วันเดียวก็ไม่มีใครทำต่อเพราะทุกคนต้องทำมาหากินมันก็จะมีฝากฝั่งหนึ่งว่าก็ฉันต้องทำมาหากินไม่เห็นต้องไปทำอะไรมีงานมาก็วิ่งถูกปะไม่พอใจก็เลิกวิ่งแน่นอนนี่มีจริงๆในสมัยก่อนมีถึงว่าทำไมช่วงนี้เขาถึงต้องทำมีกลุ่มพวกสหภาพไรเดอร์สหภาพไรเดอร์เนี่ยที่เกิดขึ้นมามีจริงๆไงอยากจะทำอีกคลิปนึงคลิปนี้มาคุยเรื่องเป็นกะก่อนถามว่าเนี่ยมันบอกว่าการทำงานประหยัดเวลาในการทำงานคัดสรรงานใกล้ให้โดนใจถึงเป้าหมายรายได้ไวกว่าเคยอิสระในแบบที่เป็นตัวคุณตัวของสหภาพไรเดอร์เขาก็เล่นว่าอิสระตรงไหนมันไม่มีอะไรอิสระหรอกครับจริงๆไม่มีอิสระคุณไปขายของอะเป็นสมมติเปิดร้านขายของอะคุณก็ไม่อิสระถ้าคุณอิสระคุณก็ขายไม่ได้นอกจากคุณจะจ้างเขาขายก็ทำงานเป็นกะลงกะคล้ายๆกับตัวของฟู้ดแพนด้านะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าสิทธิพิเศษในการทำงานในกะนะครับงานที่ได้รับระหว่างเข้ากะจะมีระยะทางที่ไม่เกินกว่ากิโลที่กำหนดนะครับระยะเลือกงานแรกๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนฟู้ดแพนด้าเห็นปะแรกๆมันก็ดีอย่างนี้แหละเหมือนแก๊ปสมัยก่อนอะแรกๆรายได้กูก็ดีจนตอนนี้เป็นไงอะโอ้โหเลิกขับปั่นรอบอินเซนทีฟได้ง่ายหรือเลือกรับอินเซนทีฟเฉพาะคุณนี่จริงๆแล้วอย่างเงี้ย
ผมเคยอยากให้แก๊ปทำแบบนี้เลยนะหนึ่งคุณจับไรเดอร์มาเลยเซ็นสัญญาเลยเซ็นสัญญาไงคือว่าไม่รู้แหละฉันจะมีงานให้คุณก่อนใครเลยถูกไหมแต่คุณต้องรับงานตามที่ฉันกำหนดนะแล้วฉันจะให้รายได้คุณให้งานคุณรายได้ก็แล้วแต่ว่างานจะสั้นหรือยาวแต่คุณต้องรับงานวันนี้สมมติว่าตั้งเป้าไว้ว่าวันละ20รอบคุณทำให้ได้คุณก็รับสมัครมาเลยรับสมัครมาเลยว่าเซ็นสัญญาเลยว่า20รอบต่อวันเนี่ยคุณต้องทำให้ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะเอาเลยไม่มีวันหยุดทุกวันวันละ20รอบแล้วพอถึงสิ้นเดือนก็ครบเท่าไหร่600รอบฉันมีโบนัสให้คุณอาจจะประมาณสัก 2,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปมันก็กลายเป็นแบบเหมือนครอบผูกมัดน่ะเนาะมันผมก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นในอดีตแต่ว่ามันไม่ทำเพราะว่าเราไม่ได้พูดเราคิดเอาเองเสร็จแล้วมันก็เนี่ยเลิกวันเวลามันก็เหมือนพูดแพนด้าแหละถามว่าในกรุงเทพมันจะเป็นไหมผมก็มองว่าในกรุงเทพอ่ะมันยังมีการแข่งขันมันยังมีไรเดอร์ที่มากพอสมควรอย่างเช่นตรงเนี้ยผมมองว่าไลน์แมนอ่ะมันไปทดลองในจังหวัดเล็กๆที่มีไรเดอร์ไม่มากพอถูกปะมันก็ท่านทำในสไตล์ของพวกแก๊ปหรือฟู้ดแพนด้าโดยกลุ่มที่แบบมีไรเดอร์ไม่มากพอเพราะว่า1พอมีไรเดอร์ไม่มากพอเนี่ยในการจัดสรรงานเนี่ยสมมติงานมันโดดมาแล้วมันมีไทม์เอาท์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยลูกค้าสั่งมาปุ๊บไม่ได้คนขับลูกค้าสั่งมาปุ๊บไม่ได้คนขับมันกลายทำว่าฝั่งตัวของแอปพลิเคชันเนี่ยเสียหายนะเพราะอย่างสมมุติว่าผมสั่งใช่ปะสั่ง KFC ไปคืนเนี้ยฉันอยากกินตอนเนี้ยไม่ได้รอบ2ไม่ได้ไม่มีโฆษณาแก๊ปยิงมาปุ้งเฮ้ยอ้าวแก๊ปสั่งได้ลองสั่งอ่ะได้แก๊ปสมมุติว่าแก๊ปโฆษณายิงมาปุ้งแก๊ปไม่ได้รอบ2ไม่มีใครรับรอบ3ไม่มีใครรับมีผู้มันได้ยิงโฆษณามาปุ้งอ่ะพูดเป็นได้ลองสั่งอ้าวได้เพราะผู้มันได้บังคับรับถูกปะแน่นอนพวกเนี้ยตอนเนี้ยแต่ละแอปอ่ะมันเกิดมาสักพักแหละนะครับแล้วผมก็จำคำพูดของเจ้าของตลาด .com อ่ะที่เขาพูดไปที่ผมเพิ่งแนะนำไปเขาบอกว่าไอธุรกิจพวกเนี้ยมันจะมีสเต็ปของมันว่ากี่ปีเขาจะทำกำไรคืนเหมือนได้เตรียมตัวที่จะทำกำไรแล้วอ่ะถูกปะแน่นอนคุณไม่สามารถไปขวางกั้นอะไรเขาได้ถ้าเขาจะทำกำไรก็จะมีเทคนิคของเขาในการวาดโมเดลของเขามาแล้วว่าอย่างเช่นตอนนี้ที่ตาแอปพลิเคชันทั้งหลายออกไปต่างจังหวัดถูกปะในต่างจังหวัดเนี่ยเขาไปเก็บแม่ค้า 30% ถูกปะเขาจ่ายไรเดอร์เท่าไหร่15บาท18บาท20บาทอินเซนทีฟเท่าไหร่5บาท2บาท3บาทเขาไปเก็บแม่ค้า30แม่ค้าสั่งมา 1,000 ลูกค้าสั่ง 1,000 แม่ค้าเสียให้บริษัทพวกนี้300จ่ายรายเดอร์เท่าไหร่15บาท20บาทแน่เขาเตรียมทำกำไรแล้วไงแน่นอนว่าในกรุงเทพอ่ะเราต้องขอบคุณโรบินฮูดที่มาคานอำนาจ2แอปนี้ไม่งั้นผมว่าราคาไม่ต้องตกกว่านี้แล้วก็อย่างเรื่องของกลุ่มของแก๊ปเคลื่อนที่เร็วที่เขาไปประท้วงที่หน้าธนาภูมิอันนั้นก็เป็นกลุ่มเรียกร้องเฉพาะของแก๊ปถูกปะในไลแมนก็มีกลุ่มสหภาพที่กำลังแบบเดินหน้าอย่างเข้มข้นเลยผมมองว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราทุกคนนะที่จะมาต่อสู้ถามว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้าก็ไม่ไหวก็ไปวิ่งแอปอื่นไม่ไหวก็ไปนอนบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วอ่ะมันควรจะต่อสู้เรียกร้องสักนิดนึงดีกว่านั่งงงๆทำงานแล้วรายได้แม่งตกลงเนี่ยกราฟรายได้แม่งพุ่งชี้เนี่ยแต่ก่อนรายได้ขึ้นขนาดนี้ใช่ปะคงที่ป้าแปลงดงดิ่งเหวนี่เลยถูกปะเออแล้วในส่วนของเนี่ยถามว่าในอนาคตในกรุงเทพมันจะมีไหมผมว่าน่าจะยากเพราะว่ารายเดอร์ในกรุงเทพมันเยอะมากความต้องการมันยังเยอะถ้าณวันหนึ่งเศรษฐกิจกลับมาโควิดหายไปทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตดังเดิมแล้วออเดอร์มันล้นมหาศาลเขาอาจจะทำก็ได้ต่อไปไลน์แมนอาจจะมีงานแบดเหมือน Shopee ไม่ใช่เหมือนแก๊ปก็ได้แต่จริงๆผมไม่อยากให้มันมีงานแบดผมอยากให้มันมีงานต่อเนื่องเช่นถ้าคุณเคยขับแก๊ปคาร์คุณจะเห็นงานเด้ง
สมมติว่าฉันผมเนี่ยกำลังจะไปส่ง B ใช่ปะเสร็จแล้วอันนี้หมุดตรงๆเลยนะก็คือวิ่งไปถึงจุด B ปุ๊บอีกระยะประมาณสัก500เมตรจะถึงแล้ว300เมตร200เมตรจะถึงงานสมมติมีงานล้นอยู่แล้วงานล้นอยู่แล้วก็วิ่งเข้ามาชนที่แล้วก็เด้งขึ้นไปเลยเด้งโดยการไม่ใช่งานแบดนะคือเด้งไปโชว์ที่หน้าแอปเลยว่าอ่ะแต่มีงานต่อให้นะจะรับไหมถ้ารับผลรับอย่างนี้จะดีกว่าถูกไหมดูดีกว่างานแบดเพราะงานแบดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าแบบไรเดอร์ต้องไปรอ2ที่แล้วก็จะไปส่งจุดที่3จุดที่4มันก็เสียเวลาถูกปะจากน้ำที่มีน้ำแข็งกลายไปว่าน้ำแม่งแยกเลเยอร์ระหว่างกาแฟกับน้ำเปล่าข้างบนนะครับจริงๆไอ้ตัวนี้มันก็มีข้อดีและข้อเสียของมันนะครับสำหรับคนที่ในจริงๆมันแล้วแต่พื้นที่จริงๆนะเราไม่สามารถไปบอกว่าเว้ยมันไม่ควรทำนะเพราะในแต่พื้นที่มันจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นตอนนี้ผมว่าในประเทศไทยมีไลน์แมนอะแต่เมืองนอกไม่มีนะถูกปะเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันเราจะไปบอกเขาไม่ได้ว่ามันไม่เวิร์กนะแต่ถ้าสมมติเขาณวันนึงเขาจะเข้าบุกเข้ากรุงเทพโดยการใช้การยิงงานอย่างนี้แล้วทำไงอะคุณก็ต้องทำถูกปะคุณไม่ทำคุณต้องวิ่งที่อื่นวิ่งแอปอื่นก็เหลือแต่โรบินฮูดเท่านั้นแหละที่แย่งงานกันอยู่ถูกปะเออแต่อันนี้มันกลายเป็นว่าแบบเหมือนเขาต้องการหาไรเดอร์เป็นให้อยู่กับเขาเนาะให้วิ่งงานกับเขาเขาการันตีรายได้ให้เขาถูกปะไม่งั้นน่ะถ้าเขาเปิดแอปขึ้นมาปุ๊บรู้สึกว่าหัวหินมันเพิ่งมีไลน์แมนปะเพราะว่าปีที่แล้วที่ผมไปเที่ยวอ่ะมันยังมีแก๊ปกับฟูแพนด้ารู้สึกนะผมจำไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันเพิ่งมีไลน์แมนแล้วอย่างเงี้ยไลน์แมนบางพื้นที่อ่ะเขาก็ยิงงานเขาตัวนะเออเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่าไรเดอร์มันยังน้อยถ้านับวันหนึ่งไรเดอร์มันเยอะขึ้นมามันก็บอกอ่ะแย่งกันไปอุยนขนมปังให้มึงก็ไปแย่งเอาอย่างที่เจ็ดเด่งสองแดงที่ทำคลิปให้ดูว่าก็เหมือนฉันโยนอาหารไปในบ่อปลาหรือโยนอาหารไปที่ป่าหน้าวัดก็แย่งกันจุ้งๆถูกปะเออเนี่ยแหละมาเล่าให้ฟังมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ขออภัยนะครับมาเล่าให้ฟังมันก็ทำอะไรไม่ได้เนาะมันก็สิทธิ์ของเขาที่เขาจะทำในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันจริงๆก็ย้ำเหมือนเดิมมันไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ก็แค่รับรู้นะครับแค่มาคุยกันสนุกนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ช่อง Admin TV ให้ด้วยนะครับเฮียตีจะมาเล่าให้ฟังนี้เป็นประจำนะครับสวัสดีครับ